เป้าหมายอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าไปให้คนร้ายฟังครับก็ไปยื่นเงินประชาชนยกเข้ามาให้ความเชื่อถือเขาตามที่เขาพูดแล้วเบื้องต้นจากการรายงานล่าสุดของท่านมงคลที่อยู่ในพื้นที่มาตลอดเนี่ยคือสถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์ก็เท่าที่ผมได้รับรายงานตั้งแต่สามทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการหยุดยิงแล้วนะครับโดยที่ความตกลงระหว่างทหารของฝ่ายครับล่าสุดเมื่อเช้านี้ก็มีการยิงปะทะเกิดขึ้นอีกรอบนึงอะค่ะได้รับรายงานอันนี้ยังไม่ได้รับรายงานการเคลื่อนย้ายการเคลื่อนย้ายมวลชนที่อยู่ยังจะต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมหรือเปล่าครับจากการยิงครั้งที่สามอันนี้เป็นเรื่องของทหารล่าสุดประชาชนตอนนี้ที่ว่าต้องอพยพหรือว่าได้รับความเดือดร้อนนี้มีประมาณเท่าไหร่คะก็ตัวเลขมันประมาณหมื่นเศษงบประมาณฉุกเฉินจำนวน50ล้านบาทของจังหวัดเนี่ยเบิกใช้เป็นจำนวนเท่าไหร่แล้วครับในการช่วยเหลือประชาชนตัวเลขคงไม่มากแต่ถ้าไม่พอแล้วในทางกระทรวงเราเพียงจัดงบเพิ่มนอกจากในเขตจังหวัดศรีสะเกษแล้วเนี่ยสระแก้วและสุรินทร์มีการรายงานความร่อนแหลมอะไรบ้างหรือเปล่าครับไม่มีเลยครับสระแก้วสุรินทร์ไม่มีเลยก็มีที่ตรงภูมิเขือที่ตรงอำเภอกันทรารักท่านคะตอนนี้ยืนยันได้ไหมคะว่าถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาอีกเนี่ยทางประชาชนเนี่ยทางจังหวัดหรือจะมีการดูแลประชาชนตอนนี้ปลอดภัยเต็มที่ดีไหมคะครับอันนี้เป็นเรื่องของหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยแท้เราก็ได้สั่งให้ผู้ว่าและให้จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยช่วยระดมมาให้ความช่วยเหลือร่วมมือกับจังหวัดศรีสะเกษซึ่งเป็น จุดที่เป็นเรียกว่าโฟกัสพอยต์